สวัสดีนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านอีกครั้งนะครับจากที่ครั้งก่อนครูให้พวกเราศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหัวข้อตระกูลภาษานะครับแล้วก็หัวข้อภาษาตระกูลไทยกระไดประกอบกับให้พวกเราไปฟังคลิปเสียง2คลิปเสียงของวิทยุจุฬาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้มากขึ้นครั้งนี้ครูมอบหมายให้ทุกคนนะครับไปสับเพิ่มเติมจากคลิปเสียงของวิทยุจุฬาเช่นกันนะครับคลิปเสียง2คลิปเสียงก็คือคลิปเสียงภาษาถิ่นนะครับชื่อคลิปเสียงว่าภาษาถิ่นเพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการพูดคุยแลกเปลี่ยนของหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ครูปรารภไปนะครับว่าเรารู้จักตระกูลภาษาต่างๆทั่วโลกละนะครับว่ามีหลายตระกูลใหญ่ๆเลยแต่ว่าพิจารณาจากวิธีการสร้างคำเนี่ยมี4ตระกูลใหญ่ๆแล้วก็รู้จักภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งมีปริมาณของผู้พูดภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ย5 กลุ่มเยอะแยะมากมายเลยไล่มาตั้งแต่อินเดียไล่ไปจนถึงใต้สุดอย่างที่คาบสมุทรมาลายูนะครับกินอาณาบริเวณเยอะแยะมากมายแล้วก็มีจำนวนประชากรที่ใช้ภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ยเยอะแยะมากเลยทีนี้จำเพาะเจาะจงให้เล็กลงมากว่านั้นอีกเฉพาะพิจารณาแค่เฉพาะภาษาถิ่นตระกูลไทยภาษาถิ่นตระกูลไทยพวกเราลองพิจารณาดูภาพที่ครูฉายให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าสารบัญของหนังสือที่เป็นคัมภีร์สำคัญฉบับภาษาไทยนะครับของนักภาษาศาสตร์ตระกูลไทยเนี่ยที่ผลิตออกมาเป็นเล่มแรกๆแล้วก็อ้างอิงกันตลอดมายาวนานนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชปันเขินขัดนะครับอดีตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิธีการวิเคราะห์ของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับคืออาจารย์ใช้คำว่าไทยในหนังสือของอาจารย์ที่มียอยักษ์กำกับอยู่ด้วยแต่ว่าเมื่อพิจารณาในเนื้อหาสาระของหนังสือภาษาถิ่นตระกูลไทยของรองศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชแล้วเนี่ยครับอย่างที่ดูในภาพแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเชื่อมโยงถึงไทยนอกประเทศด้วยที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทยในราชอาณาจักรสยามไทยนอกประเทศครูจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ก็อ้างถึงคราวที่แล้วที่เราพูดถึงว่ามีไทยหลายกลุ่มนะครับมีไทยหลายกลุ่มที่พูดอยู่แถบอินเดียจีนเวียดนามจีนตอนใต้แล้วก็ในลาวอันนั้นก็คุณจะไม่ลงรายละเอียดทีนี้ส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราจะพูดคุยเรียนรู้กันมากหน่อยก็คือว่าแล้วไทยในประเทศเราเป็นยังไงไทยในประเทศถ้าเราแบ่งภูมิภาคในประเทศไทยตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภูมิภาคครับทบทวนไล่ไปตั้งแต่บนสุดจนถึงใต้สุดมีอะไรบ้างเอ่ยมีภาคเหนือขออนุญาตไม่พูดถึงเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับที่คนแถบจังหวัดพิษณุโลกชอบกล่าวอ้างตัวเองอย่างนั้นเวลาครูสอนในห้องเรียนก็ชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตกลงเหนือหรือกลางมีข้อสรุปแล้วนะครับโดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์บอกเลยว่าคนพิษณุโลกเนี่ยตกลงว่าเป็นคนภาคเหนือหรือเป็นคนภาคกลางกันแน่พักไว้ก่อนครับมีภาคเหนือแล้วแถบจังหวัดตากเป็นต้นไปจนถึงบริเวณเขตอับฝนนะครับตากไปจนถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คือภาคอะไรครับภาคตะวันตกเนาะไม่ใช่ตากแถบตรงกลางน่ะตรงกลางน่ะนครสวรรค์เลยไปจนถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยกรุงเทพมหานครนครปฐมเพชรบุรีนะครับไปจนถึงสระบุรีนะครับไม่ถึงโคราชนะขุพักแค่นี้อาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรเลยมีลุ่มน้ำหลายลุ่มน้ำลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันนี้เราเรียกภาคกลางเนาะโคราชหรือนครราชสีมาเป็นต้นไปครับ
ไปจรดประเทศเพื่อนบ้านติดกับแม่น้ำโขงเลยเรียกว่าอะไรครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถัดมาครับตรงที่เป็นติ่งเล็กๆแหลมๆนะครับแถบๆจันทบุรีตราดตรงนั้นนะครับที่เป็นติ่งเล็กภาคตะวันออกชลบุรีอย่างนั้นนะครับทีนี้แล้วใต้กว่าตั้งแต่เลยประจวบคีรีขันธ์ไปจนสุดยะลานะครับเช่นนั้นเรียกว่าภาคใต้แต่ทีนี้ถามว่าแล้ววิธีคิดของนักภาษาตระกูลไทยคิดเห็นเหมือนนักภูมิศาสตร์ไหมต้องบอกว่าไม่เหมือนนะครับภาษาถิ่นตระกูลไทยในประเทศไทยไม่เหมือนกับการแบ่งภูมิภาคแบบภูมิศาสตร์นะครับจะแบ่งไม่ละเอียดขนาดนั้นครับเพราะว่ามีวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าเหนือมันต่างกับกลางยังไงกลางมันต่างกับภาษาอีสานยังไงอีสานต่างกับภาษาใต้อย่างไรอย่างนั้นครับแบ่งเป็นย่อยๆแค่4ถิ่นนะครับมีภาษาไทยถิ่นเหนือครูขอมีกำกับด้วยยยักษ์นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นภาษาที่ให้ความสนใจเฉพาะภาษาที่พูดอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับอย่างที่เรารู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันพูดกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยในแถบเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าขออนุญาตโฟกัสแค่4ถิ่นที่ปรากฏพูดใช้อยู่ในประเทศไทยทีนี้แล้วรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเป็นภาษาไทยทั้งที่เป็นไทยมียยักษ์และไทยไม่มียยักษ์ครูขออ้างถึงศาสตราจารย์สำคัญ2ท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะหากินกับท่านบ่อยมากคือศาสตราจารย์ดร.ฟังกวยลีและศาสตราจารย์ดร.มารินเจบราวน์นะครับทั้ง2ท่านเป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกาทั้งคู่นะครับแม้นว่าท่านหนึ่งจะถือเชื้อชาติจีนแต่เป็นสัญชาติอเมริกันก็ตามมีทั้งหมดประมาณ8หรือ9ลักษณะนะครับดังต่อไปนี้ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าภาษาเนี้ยเป็นภาษาไทยอย่างแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือภาษาไทยไม่มีคำที่เริ่มต้นด้วยเสียงสระและตามด้วยพยัญชนะเข้าใจยากจังเลยภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นไทยที่มียยักษ์นอกประเทศหรือไทยไม่มียยักษ์พยางค์ทุกพยางค์ต้องมีพยัญชนะต้นนำครับแล้วก็มีเสียงสระเกาะแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์ด้วยโครงสร้างของพยางค์ในภาษาไทยไม่มีเพียงแค่ตัวอย่างเช่นไม่มีโครงสร้างแบบไม่มีเฉพาะสระแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะแบบนี้ไม่มีนะครับแบบนี้ไม่มีลักษณะที่2ครับภาษาไทยทุกถิ่นเลยไม่ว่าจะไทยมียยักษ์หรือไทยไม่มียยักษ์ไทยในประเทศไทยนอกประเทศจะมีคำศัพท์ร่วมเชื้อสายหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า cognate word cognate word ครูได้ปรารภไปในครั้งก่อนๆแล้วพูดถึงบ้างเช่นอะไรบ้างครับเช่นคำเรียกอวัยวะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือมีนักวิชาการไทยเนี่ยเปรียบเทียบคำเรียกอวัยวะถามคำว่าตาในภาษาจ้วงที่พูดอยู่ในมณฑลกวางสีประเทศจีนกับคำว่าตาในภาษากำเมืองทางตอนเหนือครูไม่เน้นภาษาไทยมาตรฐานนะครับหรืออาจจะมีไทยมาตรฐานด้วยก็ได้ในภาษาไทยมาตรฐานออกเสียงว่าตาในภาษากำเมืองทางตอนเหนือของประเทศไทยก็อาจจะเป็นตานะครับเป็นตาในภาษาจ้วงก็จะเพี้ยนเพียงแค่เสียงวรรณยุกต์นะครับก็ยังมีการสืบเค้าลางถึงคำเดียวกันนี้ได้มีอะไรอีกบ้างครับมีคำเรียกสีที่สำคัญสีแรกของโลกศาสตราจารย์ดร.เบอร์ลินกับศาสตราจารย์ดร.เคนะครับให้ข้อสรุปว่าทุกๆภาษาในโลกนี้ตอนนั้นอาจารย์ท่านเก็บข้อมูลประมาณ180กว่าภาษาทั่วโลกนะครับได้ข้อสรุปว่าวิวัฒนาการของคำเรียกสีในทุกภาษาในโลกนี้เลยสีแรกที่มนุษย์ทุกชาติพันธุ์ต้องรับรู้ได้คือสีดำกับสีขาว
คำว่าขาวไม่ว่าไทยถิ่นไหนก็มีพื้นฐานการออกเสียงในลักษณะนี้แต่จะเพี้ยนวรรณยุกต์นะครับไม่ว่าจะไทยในประเทศไทยถิ่นไม่ว่าจะถิ่นไหนในประเทศไทยนอกประเทศนะครับก็จะมีคำว่าขาวเนี่ยเหมือนกัน